สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตนะครับทุกวันนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นเรื่องสำคัญของคนไทยทุกๆคนนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนคงรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ว่าดีนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่แน่ใจว่าดีอย่างนั้นหรือไม่เพราะว่าในเรื่องของเงินหมุนเวียนในตลาดก็ดีเงินในกระเป๋าเราก็ดีเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็จะเป็นปัญหาที่ถูกพูดกันถึงมากมายตั้งแต่นักวิชาการปัญญาชนอาจารย์มหาวิทยาลัยจนทั้งถึงพรรคการเมืองที่กำลังจะหาเสียงกันอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจกับคนที่เคยมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจในอดีตมาก่อนหน้านี้นะครับคนที่เคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าวันนี้เนี่ยเขาคิดเรื่องเศรษฐกิจอย่างไรนะครับวันนี้นั้นแขกรับเชิญของเราก็คือคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิ่งขวัญครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นคงต้องถามไปก่อนนะครับว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยหายไปไหนมาครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อประมาณ2550ซึ่งตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชหลังจากนั้นก็มีบทบาททางการเมืองมาเรื่อยๆจนทั้งเมื่อสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ๆคุณมิ่งขวัญก็หายไปเลยจากจอเรดาร์ของการเมืองไทยไปอยู่ตรงไหนมาไปทำอะไรมาครับไปทำอะไรคงไปเที่ยวมั้งครับตอบตรงนะครับก็คือผมตั้งใจที่จะหายไปเพราะผมจะไปสอนหนังสือมหาลัยโอ้แล้วครับไปสอนอะไรครับเยอะครับความถนัดผมก็เรื่องการบริหารจัดการเรื่องการตลาดนะฮะแต่คราวนี้พอเข้าไปสอนจริงๆเนี่ยมันไปโยงกับคณะอื่นๆนะครับไปโยงกับคณะแพทย์ฮะไปโยงกับพวกอาจารย์มหาลัยทางเกษตรทางการศึกษาอะไรเงี้ยก็ไปอย่างเงี้ยครับไปสอนอยู่ประมาณ 6-7 มหาลัยฮะโอ้ก็คือตลอด 4-5 ปีนี้ก็ไปได้มีโอกาสไปพูดคุยไปสอนนักศึกษาไปคุยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆในสาขาต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่น้ำหนักไปอยู่อย่างนี้ครับปรากฏผมไปคุยกับโทษนะครับครับผมไปคุยกับอธิการบดีรองอธิการบดีคณะบดีต่างๆน้ำหนักจะไปเทตรงนั้นกับนักศึกษาก็มีในระดับนึงอย่างสมมติไปสอนที่ MBA ที่จุฬาเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคงจะได้มีโอกาสทบทวนเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมาพอสมควรวันนี้ถึงได้มาเริ่มบทบาททางการเมืองใหม่ในฐานะที่เป็นแกนนำของพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับคงจะต้องถามความเห็นว่าวันนี้มองเศรษฐกิจโลกอย่างไรแล้วมันจะเชื่อมโยงมาถึงปัญหาเศรษฐกิจไทยยังไงเห็นครับตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจ2020มันมาแน่ปี2062กลางๆปีเนี่ยจะเริ่มเกิดละมันเป็นยังไงครับก็ถ้าเอาแต่ประเด็นเลยนะให้ตรงประเด็นเลยก็วันนี้ก็มีสงครามการค้าเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนสหรัฐกับจีนถามว่าสหรัฐใหญ่อันดับ1จีนอันดับ2ใช่ครับนะถ้าเขาสมมุติเขาทำสงครามกันทางการค้าเนี่ยมันกระเทือนไทยไหมนะหลายคนบอกว่ากระเทือนใช่ครับนะเศรษฐกิจโลกก็กระเทือนนะตรงนี้ผมว่าจุดสำคัญของเราเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือว่าถ้าเอเชียกระเทือนฮะอาเซียนกระเทือนประเทศไทยกระเทือนไหมอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะฮะแต่ถามว่าถ้าเขาสมมุติเขาต่อสู้กันทางการค้าครับเราจำเป็นต้องตายไหมนะครับในความเห็นผมไม่ครับคือถ้าเราแข็งแรงเราไม่น่าจะตายครับแล้วจริงๆวันนี้เราแข็งแรงไหมครับวันนี้ก็อีกนะฮะจะบอกว่าคือผมต้องบอกก่อนนะพอผมมาเจอคุณหมอเนี่ยผมดีใจมากเพราะว่าเราเคยร่วมคณะรัฐมนตรีกันใช่ไหม50ต่อ51แถวนั้นครับอันนี้ถามว่าเราแข็งแรงไหมนะครับถ้าพูดตรงนะครับ 4-5 ปีมานี้เราอ่อนแอเราดูเหมือนเราดูเหมือนจะไปรอดแต่ว่าเรากำลังมีปัญหาอย่างรุนแรงงั้นแสดงว่าที่บอกตัวเลขเศรษฐกิจดีจริงๆมันไม่ได้ดีอย่างนั้นเพราะอะไรฮะคิดว่าที่จากการวิเคราะห์ของคุณวิ่งขวัญคืออะไรครับผมดูตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะ บอกว่าอ่ะรัฐบาลประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เศรษฐกิจโตขึ้นบวกลบ 4% เอาว่าอย่างนั้นดีกว่ารายได้มวลรวมประชาชาติอยู่ที่ 4% คำถามว่าสมมติว่ามันโตอย่างนั้นจริงนะครับสมมติว่ามันโตอย่างนั้นจริงนะคำถามว่าแล้วเงินหายไปไหนหมดทำไมไปถามคนพ่อค้าแม่ขายคนทำการทำธุรกิจทั้งหมดคนบอกไม่มีตังค์แล้วเงินหายไปไหนอันนี้มันหายไปไหนครับจะให้ตอบเลยแหละตอบเลยครับตอบได้เลยนะครับ10ธุรกิจ10ตระกูลใหญ่ขอโทษที่จะไม่สามารถเอ่ยชื่อได้อันนี้เอาพูดกันตรงนะฮะใช่ครับปรากฏว่าในรอบ5ปีเนี่ยฮะเขาเติบโตขึ้น 1.2 ล้านล้าน1.2 ล้านล้านนี่มากนะครับหมายถึงคนที่อยู่บนยอดพีระมิดเศรษฐกิจถ้าสมมุติผมทำสัญลักษณ์อย่างเงี้ยผมทำบ่อยๆครับอยู่ตรงเนี้ยแหลมๆเนี่ย
แค่10ตระกูลเนี่ยมั่งคั่งเติบโตขึ้นมาไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะใช่ครับจะด้วยโอกาสไปเปิดเขาด้วยรัฐบาลเอื้อหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะกฎหมายไปเอื้อหรือเปล่าหรือเขาแข็งแรงเขาเองเนี่ย 1.2 ล้านล้านบวกเงินไปอยู่กับเขาหมดนั่นแสดงว่าเศรษฐกิจที่บอกว่าดีขึ้นโตขึ้นคือจากการโตของกลุ่มที่อยู่ยอดพีระมิดนี้เพราะฉะนั้นถามว่ามันต้องย้อนกลับไปอีกปี40กับ60นะฮะมันถึงเป็นเรื่องเปรียบเทียบกันได้ใช่ครับผมขออนุญาตไปเท้าความให้ฟังนะฮะปี40เนี่ยเราบอกว่าเราป่วยเป็นโรคต้มยำกุ้งฮะฟองสบู่แตกฮะคงจำภาพได้นะฮะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนะคนที่กระเทือนมากที่สุดนะคือ 5% ข้างบนยอดพีระมิด 5% ข้างบน 5% ข้างบนเหมือนกันคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ข้างล่างยังแข็งแรงในปี40เขาไม่รู้สึกฮะใช่เขาไม่รู้สึกเขาก็ไม่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศฮะสมมุติคนนำสินค้าเข้าตอนแรกราคา1เหรียญ25บาทถูกไหมครับตอนลอยตัวค่าเงินบาทขึ้นไป58บาท58บาทถามว่าทำธุรกิจอะไรจะได้กำไรถึงขนาดนั้นเขาจริงๆฮะเพราะฉะนั้น 4-5% เนี่ยกระเทือนครับแต่คนเนี่ยที่เหลือทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องย้ำนะฮะ 85% ข้างล่างเนี่ยไม่รู้สึกอะไรฮะเกษตรกรส่งข้าวออกได้ราคาที่ดีขึ้นถูกต้องครับเพราะเงินบาทอ่อนถูกครับเขากลายเป็นอย่างนั้นไปถามว่าเขาไม่รู้สึกกับเขาได้ยินข่าวสารเนี่ยต่างกันนะใช่ครับเขาได้ยินอยู่ตลอดเวลาว่าเศรษฐกิจไม่ดีฟองสบู่ต้มยำกุ้งแต่เขาก็ไม่กระเทือนนี่ข้าวแกงเขาเหมือนเดิมครับก๋วยเตี๋ยวเขาเหมือนเดิมครับไอ้นั่นคือปี40ท่องเที่ยวก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อเงินของเราถูกนักท่องเที่ยวมาก็รู้สึกมันถูกงั้นก็มากันเต็มเลยมากันใหญ่ผมจำได้นะมีหนังสือพิมพ์ตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นหนังสือพิมพ์นะฝรั่งไปกดเนี่ยตู้ ATM ได้เงินมาบอกเฮ้ยตอนแรก25บาทต่อดอลลาร์นี่ได้58บาทต่อดอลลาร์ครับจำเรื่องที่ว่าต้องมีการทอดกฐินหลวงตามหาบัวใช่ไหมดอลลาร์นะฮะกับเอาทองคำอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคราวนี้จบมาคราวนี้ถามว่าแรงเหวี่ยงมาปี60เป็นยังไงครับ60เกิดขึ้น20ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะเรื่องแรกก่อนคุณหมอต้องรู้ดีอยู่แล้วเด็กเกิดน้อยเด็กเกิดน้อยเพราะอะไรเพราะว่าคนช็อกจากเหตุการณ์มั้งแล้วฟังแล้วมีคนไปใส่ความคิดว่าอย่ามีลูก มีลูกน้อยๆฮะถามผมนะฮะอันนี้ขออนุญาตผมอ้างอิงไปเลยนะฮะมหาเทตอนจะลงจากตำแหน่งครั้งที่แล้วเมื่อสัก18ปีที่แล้วสิ่งที่มหาเทพูดเอาไว้ผมฟังแล้วผมเนี่ยท่านคิดของท่านงั้นท่านบอกว่าคนมาเลเซียตอนนั้นมีประชากรอยู่20กว่าล้านครับท่านบอกประเทศมันเล็กเกินไปแล้วคุณจะเอาพลังไปต่อรองได้ยังไงฮะมีลูกเยอะขึ้นสินี่คือสิ่งที่มหาเทพูดไว้นะฮะในขณะเดียวกันวันนี้เราหันไปดูเวียดนาม100กว่าล้านฟิลิปปินส์ก็ร้อยกว่าล้านแล้วใช่ครับอินโดก็200ปลาย300แล้วมั้งแล้วประเทศไทยล่ะประเทศไทย60กว่าล้านแต่อย่างว่าจะมีลูกก็ต้องมีคุณภาพด้วยถูกไหมใช่ครับคราวนี้ปัญหาตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่อายุ30 40 50 60วันนี้กลายเป็นคนแก่ก็เลยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุคนอายุน้อยก็ต้องไปแบกภาระเพราะต้องทำงานเลี้ยงแล้วนี่กลายเป็นอย่างนั้นใช่ครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เที่ยวนี้ต่างสิ่งที่จะต่างที่จะพูดนะฮะวันนี้ไปที่ไหนคนบอกไม่มีเงินฮะนี่คือ60นะฮะมหาลัยเริ่มมีปัญหามหาลัยเอกชนเริ่มรับนักศึกษาอ้าวคนมาสมัครน้อยทำไมเกิดอะไรขึ้นฮะถามว่ามันทำไมเกิดอย่างนั้นขึ้นฮะเพราะตอนนี้เหรอฮะถ้าบอกว่าไฟไหม้เนี่ยไหม้มาจากรากหญ้าแล้วไหม้ขึ้นข้างบนครับไม่ได้พีระมิด5% 3% นะฮะแต่ถามว่าเอาละเศรษฐกิจโต 4% ก็โตฮะแต่เงินมันไปอยู่ที่ไหนล่ะนะฮะอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่คราวนี้มาอีกเรื่องสิครับครับรัฐบาลประกาศเรื่อง Thailand 4.0 ครับถูกไหมฮะใช่ครับบอกว่าสตาร์ทอัพบอกให้ SME ฮะบอกว่า disruption จะบอกอะไรก็โอ้โหพูดอะไรเยอะแยะไปหมดผมว่าคนทางบ้านพ่อค้าแม่ขายเขาไม่รู้เรื่องนะครับไม่เข้าใจเออแต่คำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างทางฮะผมเรียนเลยผมขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องการท่องเที่ยวดีไหมครับดีครับจะได้เห็นชัดๆอันนี้เป็นเครื่องจักรกลที่สำคัญที่สุดครับสมัยเราเด็กๆรายได้ของประเทศไทยมาจากการส่งออกนะข้าวไม้สักยางพาราดีบุกนั่นคือสมัยเราเด็กพอโตขึ้นมารายได้อันดับหนึ่งของประเทศกลายเป็นท่องเที่ยวใช่ครับนะฮะผมยังจำได้เลยเมื่อพูดไว้เมื่อ10ปีที่แล้วฮะตอนปี2550 51
อะไรแถวนั้นก็ตอนที่เราเป็นครม.ร่วมกันผมก็บอกว่ารายได้อันดับหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวฮะปรากฏว่านะฮะรัฐบาลตั้งเป้าผมขอเอาตัวเลขจริงๆมาอ้างอิงนะฮะเขาบอกว่าต้องการนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ที่35ล้านคนครับแล้วมีรายได้2ล้านล้านเราฟังดูเยอะนะฮะแต่คราวนี้ผมต้องคุยกันตรงๆเหมือนกัน2ล้านล้านถ้าไปเทียบงบประมาณแผ่นดินงบประมาณแผ่นดิน3ล้านล้านโอ้ถ้าเกิดอย่างนี้คุณได้2ล้านล้านมันก็น่าจะมาช่วยอะไรได้เยอะนะฮะ 67% ของงบประมาณแผ่นดินเลยถูกไหมคุณบอกเป็นคนคิดเลขเก่งอยู่แล้วนี่ไงเป็นคนคิดเลขเก่งอย่างนี้ถึงรู้แบบปั๊บๆๆอย่างนี้ผมกำลังจะบอกว่าถามจริง2ล้านล้านนั้นเข้ามาประเทศไทยจริงหรือเปล่าผมขออนุญาตเอาของจริงมาพูดเลยนะเราไม่ต้องไปเอ่ยนักท่องเที่ยว35ล้านจริงๆมันต้องไม่แยกออกนะมาจากประเทศในเอเชียเท่าไหร่อาเซียนเท่าไหร่ยุโรปเท่าไหร่อเมริกาเท่าไหร่จีนเท่าไหร่แล้วแต่ประเทศแต่ข้อนี้คำถามประเทศไทยเราปล่อยปะละเลยถึงขนาดนี้เลยหรือผมบอกเลยนะเนี่ยคือผิดหนึ่งฮะโอเคเขาซื้อทัวร์บริษัทในประเทศของเขาใช่ครับขึ้นเครื่องบินของเขามาถึงรถลิมูซีนรับจากสนามบินไปส่งโรงแรมเป็นของเขาฮะอันต่อมาพักโรงแรมเป็นของเขาฮะอันต่อมากินอาหารเป็นของเขาอันสุดท้ายฮะช้อปปิ้งก็เป็นของเขาแล้วถามว่าเราได้อะไรฮะทำไมถึงช้อปปิ้งเป็นของเขาก็อ่านบาร์โค้ดไงฮะเงินก็กลับไปอยู่ประเทศเขาแล้วเรามีอะไรบ้างเกิดขึ้นอันนี้คือของจริงที่ต้องพูดกันนะสองล้านล้านคุณมีแต่ตัวเลขฮะผมกลับมาอีกเรื่องนึงฮะผมไปปกติก็ไปไหว้พระไปวัดพระแก้วนะปกติแต่ก่อนนี้เข้าไปสงบร่มเย็นนะใช่ครับวันนี้กลายเป็นต้องเข้าไปเป็นรอบฮะเข้าไปถึงปุ๊บนั่งได้กี่นาทีเอาออกนั่งได้กี่นาทีออกอ้าวนักท่องเที่ยวเต็มหมดอ้าวแล้วทำไมเงินล่ะเงินไปไหนเออแล้วเงินไปไหนอ่ะมันต้องย้อนกลับมานะเรื่องนี้ต้องกลับมาเรื่องสำคัญอาชีพสงวนสำหรับคนไทยสมัยตะกอนนะฮะตัดผมฮะช่างเสริมสวยฮะทำนาฮะถีบสำล้อนี่คืออาชีพเก่านะฮะครับผมต่อมามีการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งฮะบอกมาคุเทศอันนี้ผมดูกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมยืนยันว่าผมไม่พูดผิดแน่นอนใช่ครับปรากฏว่านะฮะในความเป็นจริงฮะแล้วก็ธุรกิจก็มันอยู่ประเทศนี้ถามว่าคุณไปทำอย่างนี้ในยุโรปได้ไหมฮะฝรั่งเศสในอังกฤษในอิตาลีคุณทำไม่ได้ฮะคุณไปทำอเมริกาก็ทำไม่ได้ออสเตรเลียก็ทำไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่รู้เท่าทันหรือปล่อยปละละเลยหรือเจ้าหน้าที่ไม่เอาไหนหรือรัฐบาลไม่รู้อันนี้ผมย้ำนะฮะสองล้านล้านมันไม่ไหลเข้าประเทศนี้จริงครับผมนั่นคือการกระเทาะเปลือกการท่องเที่ยวที่เราบอกว่าเป็นเครื่องจักรกลที่สำคัญที่สุดนะงั้นเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อว่ามีปัญหาอะไรอีกที่คุณมิ่งขวัญมองเอาไว้แล้วสุดท้ายแล้วมีทางแก้ไขหรือเปล่า คือไม่ใช่เราพูดแต่ปัญหาว่าทางแก้ไขในความคิดคุณมิ่งขวัญคืออะไรนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shopทำลายความฝันเด็กหยุดสูบบุหรี่ในบ้านเลิกบุหรี่โทร1600ผมกำลังคุยกับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำของพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโลกมาถึงเศรษฐกิจไทยปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้คงจะต้องถามคุณมิ่งขวัญว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาที่คุณมิ่งขวัญมองอีกว่ามันสำคัญแล้วเดี๋ยวเราคงต้องคุยว่าแล้วจะแก้ไขยังไงในความคิดคุณมิ่งขวัญครับผมอยากติงไปประเด็นเรื่องท่องเที่ยวขออีกนิดเดียวนะฮะปรากฏว่าเข้ามาเที่ยวจริงๆเนี่ยแต่เงินมันไม่เข้าใช่ครับเงินมันกลับไปประเทศเขาหมดถ้าอย่างนี้ก็ทำแบบที่เขาทำไม่ดีแหละฮะหลายประเทศเช่นภูฏานหรือประเทศอะไรก็บอกจำกัดนักท่องเที่ยวฮะมาเที่ยวแต่น้อยแต่ได้เงินเยอะนะฮะครับอันนี้ก็คืออีกเรื่องนึงนะฮะครับอันนี้กลับมาล่าสุด
ถ้าจำไม่ผิดบัตรเครดิตยี่ห้อหนึ่งเพิ่งออกผลวิจัยออกมานะฮะยังไงครับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวประเทศต่างๆทั่วโลกครับคุณหมอว่าใช้เงินกับประเทศไทยเยอะไหมฮะใช้ไม่เยอะฮะคือจำนวนเหมือนเยอะจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยอะแต่ใช้เงินแล้วเป็นเม็ดเงินไม่เยอะรู้ไหมครับประเทศอะไรที่ใช้เงินเยอะที่สุดไม่ทราบเฉลยเลยนะฮะครับดูไบฮะดูไบเป็นทะเลทรายฮะร้อนจะตายเข้าไปเนี่ย50กว่าองศานี่ผิวแสบไปหมดนะใช่ครับแต่คนเอาเงินไปใช้ตรงนั้นเยอะที่สุดเข้าไปใช้ทำอะไรครับเพราะนะฮะดูไบคือประเทศปลอดภาษีฮะอ้อนี่ไงฮะผมจึงได้พูดไปหลายครั้งแล้วแล้วผมขอพูดในเวทีนี้อีกครั้งนึงฮะประเทศไทยเป็นประเทศสินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเป็นยังไงครับอันนี้เดี๋ยวรายการหน้าเราหมอจะเชิญผมอีกหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้ต้องอธิบายไม่งั้นเดี๋ยวคนตกใจบอกอ้าวแล้ว SME ไทยอะไรอย่างเงี้ยผมขอกลับมาตรง2เรื่องครับย้ำนะฮะเที่ยวหน้าเราจะเชิญหมอจะเชิญผมอีกใช่ไหมครับได้ครับได้แล้วจะคุยกันผมขอพูดเรื่อง2เรื่องที่เป็นปากท้องประชาชนครับเราบอกว่าเหมือนเศรษฐกิจดีแล้วทำไมคนมันถึงอดอยากใช่ผมเอาอย่างแรกก่อนนะฮะปรากฏ CNN ฮะออกสกู๊ปสารคดีการรีเสิร์ชทั่วโลกนะครับประเทศไทยมีเสน่ห์เหลือเชื่อฮะสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดใช่ซึ่งเราจะบอกว่าอาหารริมทางอาหารตามสั่งตรงๆนะอย่าว่าแต่นั่นเลยผมเคยทำงานกับพวกญี่ปุ่นกับต่างชาติมาเยอะนะเขาบอกโอ้โหมันถูกมากเหลือเชื่อแล้วมันหลากหลายอร่อยด้วยแล้วก็เห็นปรุงกันสดๆอย่างนั้นชอบไม่ชอบอะไรครับอันนี้เอาง่ายๆนะคราวนี้ปรากฏเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อสัก2ปีที่แล้วมั้งปีกว่าๆฮะบอกว่าจัดระเบียบพอจัดระเบียบปุ๊บกวาด 800,000 กว่าเจ้าฮะผมต้องย้ำก่อนนะว่าเอาใครมาทำอาหารฮะสมมุติชาวนาชาวสวนชาวไร่เนี่ยพอถึงหน้านาเขาก็ทำนาแต่เขามีฝีมือในการปรุงอาหารเนี่ยเขาก็บินเขาโทษเขาก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพนั่งรถไฟเข้ามานั่งรถไฟเข้ามาแล้วก็มานั่งทำอะไรอย่างงี้ปรากฏว่า 800,000 กว่าเจ้าเนี่ยมันไปเกี่ยวกับประชาชน4ล้านบวกเพราะว่ามีสามีมีภรรยามีลูกใช่ไหมพอกวาดทิ้งปึ๊ดหมดเนี่ยโอเคคุณได้จัดระเบียบแต่คุณไม่ได้หาพื้นที่ให้เขาอยู่ใช่เพราะอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาจัดระเบียบจริงแต่ก็มีพื้นที่ให้ถูกครับผมยกตัวอย่างนะที่ทำได้ดีนะมีอยู่ที่หนึ่งหน้าโรงพยาบาลจุฬาฮะรถแต่ก่อนไปขายอาหารเต็มไปหมดรถเข้าแผนกฉุกเฉินไม่สะดวกเขาก็ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามก็มันต้องหาที่ทดแทนให้ปรากฏคน4ล้านกว่าคนมันบอกว่าเดือดร้อนไหมนี่กระปากทองพอตกลงหมดฤดูการเก็บเกี่ยวหน้านาเขาจะมาทำไม่ได้ละนี่คือหนึ่งนะฮะอันที่สองฮะอันนี้ยิ่งน่าคิดเข้าไปใหญ่ฮะตั้งแต่มีกรุงเทพมหานครขึ้นมาเนี่ยปากคลองตลาดกับตลาดท่าเตียนเนี่ยเติบโตคู่มาใช่แหล่งท่องเที่ยวก็คือคนไปพระบรมมหาราชวังไปวัดพระแก้ววัดโพแล้วก็ไปปากคลองตลาดเขาไปดูดอกไม้เพราะอย่างสมมุติเราไปเมืองนอกเราก็ไปดูดอกทิวลิปไปอยากเห็นที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็เห็นตลาดดอกไม้สดของเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่โตปรากฏว่าผลวิจัยออกมาฮะตลาดดอกไม้ที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลก1ใน10นะปากคลองตลาดเหรอฮะถ้ามีเวลาผมจะเอาข้อมูลมาฉายให้ดูหมดครับถ้าไม่ผิดนะอันดับ4ด้วยของโลกอันดับ4ของโลกเพราะมันมีเสน่ห์อยู่2อย่างหนึ่งนะฮะเมืองไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมันมีดอกที่ฝรั่งไม่เคยเห็นไงใช่เอาตรงๆนะทิวลิปสวยมากสวยแต่ไม่มีกลิ่นนะฮะครับดอกซ่อนกลิ่นฮะโอ้ดอกสารพัดแม้กระทั่งทานตะวันครับโอ้มันเป็นดอกไม้เขียนเมืองร้อนไงฝรั่งก็ตื่นเต้นฝรั่งก็โอ้โหมาเขาถ่ายรูปเซลฟี่กันใหญ่ปรากฏวันดีคืนดีครับไปหมดเลยครับกวาดทิ้งไม่มีอะไรนะครับถามว่าอะไรฮะลองนั่งนึกดูนะคนที่ทำสวนดอกไม้ไม่ใช่พันเจ้านะเป็นหมื่นเจ้าใช่จากทั่วประเทศนะแล้วเติบโตมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์200กว่าปีนะกวาดทิ้งหมดเลยผมบอกตรงนะผมขอ 2-3 กิโลตรงนั้นนะคืนนะถามว่าจราจรเป็นไงฮะก็ลงจากสะพานพุทธเก่าครับก็ไปข้างสวนกุหลาบแล้วคุณก็ไปเลี้ยวตรงบ้านหม้อมันก็จบแหละใช่แต่นี่คุณเล่นกวาดหมดเลยกวาดทิ้งหมดเลยแล้วโทษนะอันนี้หาสินค้าทดแทนเหมือนกันให้ไปเปิดโน่นฮะ
ไม่เกิดฮะครับผมไปดูแล้วผมไปถามแม่ค้าปรากฏเขาบอกเจ๊งฮะเนี่ยนี่คือตัวอย่างของว่าปากท้องไงใช่งั้นนี่คือปัญหาที่มันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของนโยบายปัญหาของวิธีการเรื่องวิสัยทัศน์ตอนนี้แล้ววิสัยทัศน์ของมิ่งขวัญแสงสุวรรณคืออะไรครับถ้าถามผมนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างถามว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในรอบ10ปีเนี่ยครับเทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนใช่ครับนะแต่ก่อนเราไม่มีไลน์ชัยฮะเราไม่มี Facebook ฮะครับเราไม่มี Instagram เราไม่มี Twitter นะเราไม่มีการสื่อสารด้วยอย่างนี้โทรศัพท์ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนคราวนี้อ่ะผมขอโทษที่ผมต้องพูดถึงรัฐบาลนะรัฐบาลประกาศบอก Thailand 4.0 ฮะครับบอกสตาร์ทอัพฮะนะพูดอะไรสารพัดแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะ SME แต่คำถามจริงๆฮะคุณหมอว่าวันนี้เราสั่งอาหารเราไม่ต้องออกไปแล้วนะเราก็สั่งแอปจุดๆๆผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะฮะปรากฏว่าคุณจะช้อปปิ้งคุณก็สั่งแอปจุดๆๆนะคุณจะทำอะไรคุณจ่ายเงินอะไรทุกอย่างเป็นแอปหมดเลยครับคำถามมีใครเคยถามไหมว่าแอปเหล่านั้นคนไทยเป็นเจ้าของหรือเปล่าผมเลยนะแอปสั่งของแอปพวกเรียกแท็กซี่แอปประเภทส่งของอีคอมเมิร์ซทั้งหมดไม่มีฮะผมขอยืนยันนะผมได้เช็คแล้วสิ่งที่ผมสงสารมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคนไทยเรากำลังพยายามเติบโตก็คุณบอกว่า SME ไงเติบโตเขาก็พยายามที่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่คุณไม่บล็อกเขาหมดเลยนี่ไงคุณกำลังตัดหัวฮะคุณกำลังตัดหัวรากหญ้าไม่ได้เติบโตฮะแต่ในขณะที่ผมพูดอะไรตรงได้ใช่ไหมครับได้ครับพูดตรงนะตรงเลยครับแอปทั้งหมดนะผมขอทบทวนสัญชาติถ้าไม่ใช่คนไทยผมจะทำไม่ต่างจากประเทศทุกประเทศที่ทำครับคือก็ต้องเป็นแอปของคนไทยครับคือสร้างแอปขึ้นมาแข่งก็ต้องก็คุณบอกว่า Thailand 4.0 คุณบอกสตาร์ทอัพคุณบอก SME ใช่ครับแล้วคุณไม่ให้เขาได้โง่หัวเลยฮะใช่แล้วคุณปล่อยให้ทุนต่างประเทศต่างชาติเขามาตบโทษนะซื้ออะไรผมจะเอาของตัวอย่างนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูแล้วสลดใจจริงๆครับผมรู้จักรองผู้จัดการแบงค์คนหนึ่งครับผมก็เห็นเขากดกึกๆๆผมถามทำไรฮะเขาบอกเขาซื้อคอมพิวเตอร์ใช่ครับนะผมก็ถามเขาบอกเท่าไหร่ฮะเขาบอกประมาณ 30,000 ครับนะผมก็บอกเหรอคุณไม่กลัวโดนโกงเหรอคุณโอนเงินเข้าไปเนี่ยเขาบอกอ๋อเขาเคยซื้อประจำผมก็อ๋อเหรอเขาจ่ายเงินเป็น 30,000 แล้วผมถามเมื่อไหร่จะได้ของในใจผมนั่งนึกนะคงหลายวันไม่หลายวันผมนึกประมาณสัก2อาทิตย์ถึง1เดือนโอ้ปรากฏว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นฮะคอมพิวเตอร์มาส่งหน้าบ้านฮะ1วันเท่านั้น24ชั่วโมงฮะครับผมต้องมีเครื่องหมายคำถามโตๆไปยังรัฐบาลและการบริหารจัดการประเทศนี้1ฮะเงินออกนอกประเทศมั้ยฮะออกนะครับผม2ฮะอันนี้เรื่องนี้สำคัญนะฮะเราค้าขายผมจะไม่เอ่ยชื่อประเทศกันละกันประเทศหนึ่งฮะเราส่งสินค้าไปขายเขาได้800,000กว่าล้าน900,000ล้านครับก็เอาเป็น 0.9 ล้านล้านปรากฏเรานำเข้ามา 1.5 ล้านล้านคุณหมอว่าขาดทุนไหมครับขาดดุลการค้าแน่นอนขาดดุลฮะแต่นั่นคือตัวเลขเป็นทางการนะครับแต่ผ่านแอปต่างๆขอโทษนะ 30,000 เนี่ยธนาคารชาติรัฐบาลได้เข้ามาถือว่าเป็นดุลการค้าหรือเปล่าไม่มีฮะแล้วผมถามไม่สงสัยว่าสินค้ามันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วคุณเสียภาษีเปล่าฮะทำอย่างนี้โทษนะแม่ค้าออนไลน์ประเทศนี้ไม่ได้เกิดฮะพอจริงๆถ้าพูดว่าเราจะส่งเสริมจริงๆเนี่ยหลายๆสิ่งหลายอย่างก็น่าจะทำได้อย่างเช่นพวกไปรษณีย์ซึ่งวันนี้ควรจะมาสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันสู้กับต่างประเทศได้อยู่แล้วผมตอบเลยเนี่ยพูดนี้เหมือนรู้ใจผมเลยมองตาก็รู้ใจนะคุณหมอญี่ปุ่นฮะครับไปรษณีย์ทำอะไรหมอว่าทุกอย่างถูกต้องไม่มีเอ็กซ์เพรสจุดๆๆอะไรทั้งหลายไม่มีฮะไปรษณีย์โทษนะคนสมัยนี้ไม่เขียนจดหมายไม่ติดสแตมป์ไม่มีอะไรแล้วถูกไหมถามว่าเขาทำอะไรฮะหนึ่งฮะส่งของนะฮะส่งทางไปรษณีย์หมดใช่ครับก็แต่ก่อนเราทำรสพ.มันเจ๊งใช่ไหมต่อมาเนี่ยคุณไปปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วคุณไม่ดูแลนี่หนึ่งนะฮะอันที่สองฮะธนาคารของรัฐต้องอยู่กับไปรษณีย์ฮะถ้าคุณจะทำไปรษณีย์ญี่ปุ่นนี่เป็นธนาคารดีๆนี่เองต้องฮะเพราะว่าไปรษณีย์มีเยอะแยะไปหมดถ้าเราจะพูดนะว่า30ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วเทคโนโลยีมันไม่มาอย่างนี้ครับเท
ที่เขาไปฮิตพูดกันนะ disruption อะไรโอ้จริงๆผมถามจริงๆอ่ะตะก่อนแพ็คลิงโฟนลิงอ่ะผมถามว่าวิดีโอพวกนี้ก็ disruption หมดแล้วทำไมเราอยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องของไหวพริบในการบริหารจัดการเนี่ยไม่ทันเกมผมย้ำอีกทีนะต้องอยู่กับไปรษณีย์ครับผมอันนี้หมายถึงเรื่องนี้นะฮะครับงั้นก็คือคงจะต้องมีวิสัยทัศน์จะต้องสามารถทำให้เกิดการ empower หรือส่งเสริมความสามารถขององค์กรต่างๆที่เรามีอยู่แล้วให้มารองรับให้เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่กฎหมายต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนฮะทุกอย่างนี่เรายังมีเวลาคุยกันอยู่อีกนิดนึงนี่ครึ่งชั่วโมงเอ๊ะครึ่งนาทีครับผมครึ่งนาทีนะถามผมนะโอ้อาจจะพูดดูแปลกนะครับคุณหมอเชิญผมไม่อีกเถอะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวคงได้เชิญได้คุยกันนะก็สนุกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กันผมพูดอย่างนี้ผมจ้องตาอยู่นะครับผมพอบอกเดี๋ยวมีโอกาสนี้ผมรู้ว่าโอกาสมันน้อยเหลือเกินเชิญผมมาสิครับผมอยากพูดอะไรที่มันอัดอั้นตันใจได้ครับเฮ้ยต้องให้โอกาสคนจนต้องให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ถูกต้องครับแม่ค้าออนไลน์จะไปเกิดได้ยังไงถ้าคุณปล่อยให้แอปต่างชาติครอบอย่างนี้หมดใช่ครับแหมเสียดายจริงๆวันนี้เวลามีอยู่แค่นี้ที่ผมมีโอกาสนี้จะมีโอกาสแน่ๆครับคงจะได้มีโอกาสได้เชิญกันไปอีกนะครับต้องขอบคุณคุณมิ่งขวัญแสงสวรรค์มากนะครับสวัสดีครับจริงๆครับวันนี้มีเวลาน้อยจริงๆที่ได้คุยกับคุณมิ่งขวัญแสงสวรรค์ซึ่งคนร่วมงานกันมาก่อนเนี่ยเราจะคุยกันถูกคอแล้วก็มีวิสัยทัศน์หลายอย่างร่วมกันนะครับเสียดายจริงๆครับแต่วันนี้ผมคิดหมดเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ